เรื่องเล่าจากธีรชัยครับก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันสงกรานต์นะครับแต่ทุกปีเราก็จะต้องพูดถึงความเป็นมาซึ่งในแต่ละปีมันก็ท่านก็อาจจะมันเรื่องซ้ำๆแต่ว่ามันก็มีบางท่านก็ลืมไปแล้วบางท่านก็ยังไม่ได้ฟังดังนั้นเราก็จะเล่าเรื่องวันสงกรานต์จริงๆตรงนี้ภาษาอังกฤษฝรั่งมันเป็นที่รู้ Water Festival Water Festival ใช่ฮะแล้วผมก็เคยเล่าไปว่าวันสงกรานต์เนี่ยจริงๆแล้วภูมิปัญญาของคนโบราณรุ่นบรรพบุรุษของเราเนี่ยภูมิปัญญาเนี่ยสุดยอดเพราะว่าจริงๆนับเอาวันที่ถือว่าต้องวันที่ร้อนที่สุดอะแล้ววันที่ร้อนที่สุดเอาน้ำมาสาดกันมันก็ชุ่มฉ่ำใช่ไหมล่ะใช่ครับเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องทั้งทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ทั้งโหราศาสตร์หรืออะไรด้วยก็ว่ากันไปแต่ว่าตำนานที่เราจะเล่าเป็นประวัตินี่เขาบอกว่ามีเรื่องเล่าเขาบอกว่าเนื้อสมัยนู้นพัทลกันเนี่ยก็มีเศรษฐีแต่ไม่มีบุตรมีบ้านใกล้อยู่กับนักเลงสุรานักเลงเล่าอ่ะขี้เล่าอ่ะเอางี้แล้วกันมีบุตรสองคนนะผิวเนื้อดุจดั่งทองวันหนึ่งไอ้ขี้เล่าเข้าไปในบ้านเศรษฐีแล้วก็ด่าด้วยถ้อยคำต่างๆแล้วถามว่าเอ้ยไอ้ขี้เล่ามาพูดจาดูหมิ่นเราเพราะอะไรขี้เล่าก็บอกโอ้ท่านมีสมบัติมากมายแต่หามีบุตรไม่มีแต่ธิดาไงเมื่อท่านตายไปสมบัติก็จะอันตรธานไปหมดหาประโยชน์ใดไม่ได้ขาดทายาทผู้ปกครองข้าพเจ้าสิข้าเนี่ยขี้เล่าอย่างข้ามีลูกชายถึงสองคนนะอีกทั้งรูปร่างงดงามด้วยข้าพเจ้าจึงเหนือกว่าท่านโอ้เศรษฐีก็บอกว่าเอ้ยจริงไว้ก็อายก็นึกอยากได้บุตรบ้างก็ทำการบวงสรวงพระอาทิตย์และพระจันทร์ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอให้มีบุตรอยู่3ปีก็ไม่มีฮะเมื่อขอบุตรจากพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ได้ตามดังปรารถนาอยู่มาวันหนึ่งเมื่อถึงฤดูร้อนเดือน5เดือนนี้แหละเดือน4เดือน5เนี่ยเมษาพฤษภาเนี่ยโลกสมมุติจะเป็นวันมหาสงกรานต์คือพระอาทิตย์ยกจากราศีมีนประเวศสู่ราศีเมษผู้คนทั้งหลายก็ต่างพากันเล่นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงขึ้นปีใหม่ทั้งทั่วชมพูทวีปขณะนั้นเศรษฐีก็พาข้าทาสบริวารไปยังต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นแห่งที่แห่งปักษีชาตินกทั้งหลายนี่เอาข้าวสารจาวน้ำ7ครั้งผงบูชาลุกขับพระไสพร้อมด้วยสูปะพยัญชนะอันปราณีตและประโคมด้วยวงดุริยางค์ดนตรีต่างๆตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอบุตรจากลุกขับพระไสขอให้ลุกขับพระไสมีความกรุณาขอไปขอบุตรกับพระอินทร์ให้กับเศรษฐีจีแต่ต่อมาพระอินทร์ก็จึงให้ธรรมบาลเทวบุตรลงไปปฏิสนธิในครรภ์ฮะนางว่าธรรมบาลกุมารแล้วก็ปลูกประสาทให้กุมารอยู่ใต้ต้นริมสะฝั่งแม่น้ำครั้นกุมารเจริญขึ้นก็เรียนรู้ภาษานกเรียนจบใจเพศเมื่ออายุ8ขวบเองครับเป็น8ขวบก็เป็นอาจารย์แล้วบอกมงคลการต่างๆมนุษย์ทั้งชมพูทวีปทั้งหมดนี่ก็นับถือเท้าก็นับถือเป็นเรื่องของการที่ธรรมกุมารนี้ต้องถือว่าเป็นชื่อมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของมนุษย์ทั้งโลกก็บรรดากบิลพรหมตอนนั้นก็มีกบิลพรหมองค์หนึ่งก็มาถามปัญหาลองภูมิกับธรรมกุมาร3ข้อครับเวลาเช้าสิริราศีอยู่ที่ไหนเวลาเที่ยงสิริคือราศีอยู่ที่ไหนเวลาเย็นสิริคือราศีอยู่ที่ไหนท่านเช้ากบิลพรหมก็ได้ให้สัญญาว่าถ้าธรรมบาลธรรมกุมารนี่แก้ปัญหา3ข้อนี้เราก็กบิลพรหมก็จะตัดหัวมาบูชาท่านแต่ถ้าท่านแก้ไม่ได้เราจะตัดหัวท่านเสียท่านเช้ากบิลพรหมถามไปเจ็ดเช้ากบิลพรหมก็กลับไปยังพรหมโลกฝ่ายธรรมบาลธรรมกุมารคิดไป6วันแล้วยังไม่ได้ฮะยังหาเรื่องตอบไม่ได้ก็จะหนีแล้วครับจะหนีไปไหนล่ะก็ลงจากปราสาทไปก็จะไปเที่ยวนอน
ก็หนีหลบไปนอนใต้ต้นตาล2ต้นฮะก็มีนกอินทรี2ตัวผัวเมียทํารังอยู่บนต้นตาลธรรมกุมารนี่นอนอยู่ใต้ต้นตาลนี่รู้ภาษานกด้วยนี่ก็ได้ยินนางอินทรีถามผัวว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนนกอินทรีตัวผู้ก็บอกว่าพรุ่งนี้ครบ7วันท้าวกบิลพรหมถามปัญหาธรรมบาลกุมารถ้าธรรมบาลกุมารแก้ปัญหาไม่ได้ท้าวกบิลพรหมจะตัดศีรษะเสียตามสัญญาเราก็จะได้กินเนื้อมนุษย์คือธรรมกุมารเป็นอาหารไงเล่าไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกนกอินทรีก็บอกว่าอ้าวแล้วท่านรู้ปัญหาหรือไม่ล่ะที่ตอบเนี่ยนกอินทรีบอกข้ารู้ก็เล่าให้นกให้เมียฟังเอาเวลาเช้าราศีอยู่ที่หน้าไงคนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างหน้าเวลาเที่ยงราศีอยู่ที่อกคนทั้งหลายก็เอาน้ำปะแป้งกระแจะรูปไล้ที่อกเวลาเย็นราศีอยู่ที่เท้าคนทั้งหลายก็เอาน้ำล้างเท้าก่อนนอนผมก็เคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วธรรมกุมารนอนอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินเสียงสนทนาก็ดีใจกลับไปก็มาที่ปราสาทก็ไขปัญหาสามข้อถูกเป๊ะเลยกบิลพรหมก็จำยอมแพ้ครับก็ต้องตัดหัวให้แต่ว่าหัวของกบิลพรหมเนี่ยมันมีการประกาศไว้ก่อนแล้วว่าถ้าหัวของกบิลพรหมนี่ถ้าตกไปอยู่ในพื้นแผ่นดินเนี่ยไฟไหม้ไปทั่วโลกธาตุถ้าโยนเพลินบนอากาศฝนก็จะแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือต้องเอาลูกสาวธิดาทั้ง7นะฮะที่เป็นธิดาท้าวกบิลพรหม เป็นบาทปัจจริกาของพระอินทร์ด้วยนี่ก็คือนางทั้งหลายจนกระทั่งเมื่อเช้าคุณพูดถึงนางกิรินีเทวีครับนางกิรินีเทวีก็เป็นลูกคนที่4นะฮะมีลูก7คนนี่ทุงจะเทวีลากะจะเทวีโคระคะเทวีกิรินีเทวีมนทาเทวีกิมิทาเทวีมโหธระเทวีนะฮะนี่ก็เป็นปีนี้ก็เป็นกิรินาเทวีก็นางนี้ก็ต้องทุกๆปีทุกๆนี่ทุกๆปีนี้ก็ต้องมารับเสียรแล้วก็ไปเวียนรอบเขาพระสุเมรุ60นาทีเชิญเข้าประดิษฐานคือไม่ให้ตกถึงพื้นแล้วไม่ให้ไปอยู่บนฟ้านั่นก็คือทุกๆปีนั่นก็คือครบกำหนด365วันฮะ365วันในยุคนั้นจนกระทั่งบัดนี้ก็คือว่าปีหนึ่งนี่ก็คือเป็นวันสงกรานต์นั่นเองทุกๆวันสงกรานต์นั่นก็เป็นเรื่องที่ว่าเทพธิดาทั้ง7ก็ทรงเทพพานะมาเวียนเชิญท่านพระเศียรเท้ากบิลพรหมออกแห่นั่นเองปีนี้ก็เป็นปีที่นางกิรินีเทวีอย่างที่คุณสุเทพเล่าไปในตอนต้นรายการแล้วครับนี่ก็เป็นที่มาของวันสงกรานต์ซึ่งเป็นอีกตำนานหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างของเรานี่ก็อย่างที่ผมบอกก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเรื่องเล่าจากธีรชัย